ค่ะทุกคนหลังจากที่ได้พาทุกคนไปตระเวนในฝั่งตะวันออกในโซนเมืองเก่ากันมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตพาทุกคนมาเดินเล่นเดินชมกันแบบชิลๆในที่ที่นักท่องเที่ยวเขานิยมมากันนะคะเริ่มต้นค่ะจากตรงนี้ก่อนเลยค่ะป้ายด้านหลังกู๊ดนะคะเป็นป้ายยอดนิยมเลยใครไปใครมานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาถึงอัมสเตอร์ดัมปุ๊บก็จะต้องมาถ่ายรูปกันตรงนี้ค่ะป้าย I am Amsterdam ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวเป็นร้อยๆเลยค่ะถ่ายรูปอยู่ที่ป้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าใครอยากจะมาถ่ายรูปกับป้าย I am Amsterdam แบบสวยๆเดียวๆเด่นๆเลยนะคะต้องเสียสละตื่นมาแต่เช้ากันค่ะแต่ว่าวันนี้ไหนๆเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวกู๊ดขออนุญาตถ่ายรูปกับป้ายแป๊บเดียวค่ะแล้วสัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นกันต่อค่ะAmsterdam ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนมาถึงแล้วต้องไปถ่ายให้ได้นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องรับแขกที่สำคัญที่สุดของประเทศค่ะตรงนี้นะคะก็คือสนามหลวงแห่งเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะพูดแบบนี้นะคะไม่ต้องงงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจัตุรัสแห่งนี้ค่ะก็จะคล้ายๆกันนะคะกับสนามหลวงบ้านเราค่ะเขาจะมีการจัดงานพระราชพิธีมีนิทรรศการมีกิจกรรมสำคัญมีเทศกาลระดับประเทศอยู่เป็นประจำเลยล่ะค่ะตรงนี้นะคะก็คือ Dam Square ค่ะแล้วชื่อนี้ก็มีที่มาด้วยนะคะในสมัยก่อนนู้นเลยนะคะบริเวณแห่งนี้เคยเป็นสันเขื่อนที่กั้นแม่น้ำอัมสเตลเอาไว้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนานวันเข้านะคะเมืองก็มีการขยายตัวค่ะเขาก็เลยต้องมีการถมที่บริเวณด้านหน้าจนกลายมาเป็นพื้นที่แบบในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะด้านหลังนะคะเห็นไหมคะตรงนั้นค่ะก็คือพระราชวังโคนินเครกนะคะซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะตรงข้ามนั้นค่ะก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์อีกด้วยค่ะนั่นก็คือนิวเครกนะคะโบสถ์ใหม่ของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกแห่งนึงนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซค่ะในแต่ละวันนั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาอยู่เต็มจัตุรัสไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมาเดินเล่นมาชิลหรือว่ารอเข้าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเหล่านี้นั่นเองค่ะแล้วด้านหน้านะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอนุสาวรีย์นั่นสำคัญมากมากค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงบุคคลที่เสียชีวิตไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะส่วนใครนะคะที่เป็นนักช้อปอยากจะมาช้อปปิ้งตรงจัตุรัสนี้ก็มีห้างให้เลือกอยู่2ที่ด้วยกันค่ะตรงนู้นเลยนะคะก็คือห้างเดอะบีเคนคอฟค่ะขายสินค้าหรูๆแพงๆไฮโซนะคะหรือถัดไปค่ะอีกห้างหนึ่งแมกนาพลาซาค่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะขายสินค้าราคาย่อมเยาเป็นสินค้าแนวแฟชั่นแนวสตรีทนั่นเองThank you.
แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาช้อปปิ้งกันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรที่สนุกกว่านั้นเยอะเลยค่ะเราจะไปดูของเด่นของสำคัญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์กันค่ะกันช่วงปลายเมษาต้นพฤษภานะคะซึ่งเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆค่ะมีแสงแดดอุ่นๆมีลมเย็นๆสบายๆนะคะคนเขาก็เลยชอบออกมานั่งชิลมาเดินเล่นกันนั่นเองและที่นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมเลยตลาดวอเตอร์ลูเพลนนะคะบางคนก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งของฮิปสเตอร์แต่บางคนก็บอกว่าตรงนี้คือตลาดรวมมิตรเลยค่ะเพราะตลาดวอเตอร์ลูเพลนนั้นนะคะจะมีทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดจิปาถะให้เราได้มาเลือกซื้อเลือกชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดเสื้อผ้าเก่าหนังสือมือสองเครื่องประดับงานฝีมือของที่ระลึกของแต่งบ้านนะคะเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่เราอยากจะดูอยากจะชมที่นี่มีให้หมดค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้นะคะเป็นแหล่งที่คนเนี่ยชอบมาเดินเล่นเดินชิลจับจ่ายซื้อของต่อราคาหาซื้อสินค้าถูกๆกันสำหรับใครนะคะที่คิดว่าเบื่อแล้วไม่อยากจะไปแล้วห้างหรูๆแพงๆนะคะที่นี่เนี่ยใช่เลยค่ะคุณผู้ชมว่าพวกกล่องแบบนี้นะที่หลายคนหรือว่าแม้แต่เราเองเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นคุณค่าบางทีซื้อมาแล้วก็ทิ้งที่นี่นะคะมีคุณค่าเป็นของสะสมได้ด้วยค่ะต่อจากนี้ไปนะคะใครที่คิดว่าเอ้ยกล่องพวกนี้เดี๋ยวซื้อกินขนมเสร็จปุ๊บทิ้งอย่าทิ้งนะคะดูแล้วเนี่ยมีราคามากๆเลยค่ะติดผนังมีทั้งแผนที่อัมสเตอร์ดัมมีแผนที่โลกสมัยก่อนอาร์ตโนเวิลด์จริงๆจะบอกว่าที่นี่มันไม่ใช่แค่เหมือนแบบบางคนบอกตลาดวอเตอร์ลูเพลนเป็นตลาดที่คนท้องถิ่นเขามาเดินกันแต่ที่นี่เท่าที่เดินผ่านมานักท่องเที่ยวก็มาซื้อของที่ระลึกที่นี่กันเยอะมากนะคะเราเดินผ่านๆมาถ้าเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามีเสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทเสื้อแจ็คเก็ตหนาๆอยู่เยอะมากเลยค่ะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนของเนเธอร์แลนด์กันแล้วค่ะเสื้อกันหนาวเนี่ยคนเขาก็เลยไม่ค่อยอยากได้กันเอามาขายต่อนะคะอย่างนี้นี่เคยเห็นในช็อปที่เมืองไทยเป็นหมื่นค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าราคาประมาณ20ยูโร20800จากหมื่นนึงเหลือ800แต่สภาพดีมากเลยเมื่อกี้ถามมานะคะเขาบอกว่าถ้าช่วงหน้าร้อนอ่ะราคาจะประมาณนี้700-800แต่พอหน้าหนาวปุ๊บราคามันจะโดดขึ้นไปประมาณเกือบ 2,000 ค่ะเพราะว่าคนเนี่ยจะต้องการเยอะขึ้นสวยมาก800ภูมิใจชูตัวนี้เหมือนมันจะดีกว่าปะอันนี้มาจากเมืองไทยนะคะของออนไล
แบรนด์เขาเลยนะคะจักรยานมือสองค่ะแต่สภาพเนี่ยโอ้ยยังดูใหม่อยู่เลยนะคะใครที่เป็นนักปั่นนะมาที่นี่ต้องชอบมากๆแน่เลยเพราะว่าที่นี่มีตั้งแต่จักรยานมือสองร้านอะไหล่จักรยานร้านขายอุปกรณ์เสริมต่างๆของจักรยานครบหมดเลยค่ะที่นี่ That one 2,400 For you 2,000 กว่าไม่น่าเชื่อเขาถึงมีของที่ระลึกมีสัญลักษณ์ที่เป็นใบไม้5แฉกอยู่เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาถือได้ว่าเป็นของถูกกฎหมายของเขาด้วยค่ะเราก็เลยจะเห็นของที่ระลึกที่เป็นรูปใบไม้5ใบใบแฉกๆเยอะไปหมดเลยค่ะของฮอลแลนด์เขาบอกว่าที่นี่ราคาจะถูกกว่าที่อื่นในอัมสเตอร์ดัมบางที่เนี่ยประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะฝากใครอยากได้มาร่วมสนุกกันใน Facebook และที่พามาตรงนี้นะคะก็คืออีกแหล่งนึงที่นักท่องเที่ยวชอบมากๆเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของกินของอร่อยของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะจะมีร้านชีสอยู่หลายร้านมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนดัชเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากในเรื่องของชีสค่ะในสมัยก่อนนู้นน่ะทุกเมืองทุกหมู่บ้านเลยมีการทำชีสหมดเลยแต่ก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 4-5 หมู่บ้านหรือ 4-5 เมืองในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะก็มีอีแดมนะคะมีกูด้าซึ่งมันมีชื่อในเรื่องของความเข้มข้นความหอมความมันของชีสนั่นเองด้วยความที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาอากาศหนาวมากพออากาศหนาวปุ๊บใช่ไหมคะเวลาอาหารการกินที่ทานเนี่ยมันก็ต้องให้ความอบอุ่นกับร่างกายสร้างไขมันให้ด้วยชีสเนี่ยเลยก็เป็นอาหารที่ให้ความอบอุ่นร่างกายแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานค่ะแล้วก็คนดัชเนี่ยเวลาที่เขาทานชีสเขาไม่ได้ทานเปล่าๆหรือว่าทานกับไวน์แบบคนฝรั่งเศสนะคะเขาจะทานกับขนมปังแล้วก็จะมีพวกซอสที่มันมีความเผ็ดความร้อนความเปรี้ยวอยู่ให้มันตัดกันกับรสจืดๆรสมันๆของชีสนะคะโอ้ตอนนี้นะคะเห็นแล้วคนขายใส่ชุดน่ารักมากเลยเป็นชุดแบบดัชนะคะแล้วมีเคาน์เตอร์ให้ลองด้วย Hi Hello Do you have some Gouda cheese or Edam? All the cheese that we have in this shop is Gouda cheese. I would probably suggest then cow milk for you because we also have goat and sheep. Let me give you a taste of the cow milk first. For example เขาจะมีให้เราลองชิมด้วยthe natural one the baby good apple ขายของเก่งด้วยคนที่นี่เมื่อกี้จะซื้อแค่อันเดียวบอกพี่ต้องซื้ออันนี้เลยนะ3อันซื้อค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะอากาศเปลี่ยนแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าเริ่มหม่นๆฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวขอใส่เสื้อก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วจะพาไปอีกที่นึงค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นของเด็ดของประเทศเนเธอร์แลนด์เหมือนกันถึงแล้วตลาดเบลเมนมาร์ทนะคะ
ะที่ติดอยู่กับคลองซิงเกิลเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมตลาดได้ยาวไปนะคะเกือบสุดตรงนู้นเลยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นตลาดขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอัมสเตอร์ดัมเลยล่ะค่ะเราก็เลยจะเห็นนะคะว่ามีผู้คนพลุกพล่านมากๆเลยไม่ใช่แค่คนท้องถิ่นอย่างเดียวนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็มักมาซื้อของบริเวณนี้กันค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมมาที่นี่เนี่ยคนก็ต้องอยากมาดูราชินีดอกไม้ของเนเธอร์แลนด์กันค่ะนั่นก็คือดอกทิวลิปนั่นเองวิธีสังเกตง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมว่าใครเป็นคนท้องถิ่นใครเป็นนักท่องเที่ยวดูที่นี่ค่ะคนท้องถิ่นถ้าเขามาเนี่ยเขาจะมาซื้อดอกทิวลิปไปเป็นกำๆนะคะเป็นดอกไม้ที่ผลิบานแล้วแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะซื้อเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นหัวเป็นเง่าเพื่อที่ว่าจะเอากลับไปปลูกในประเทศของเขานั่นเองอย่างของไทยเรานะคะคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็มีการซื้อกลับไปปลูกเหมือนกันแล้วก็โตด้วยในแถบที่หนาวๆอย่างราชบุรีเขาใหญ่เชียงรายนะคะซึ่งคุณผู้ชมคะพอมาถึงตลาดนี้ปุ๊บเนี่ยเพิ่งรู้เลยว่าเขามีทิวลิปอยู่เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันสายพันธุ์เป็นร้อยๆสีเลยนะคะมีทั้งสีแดงสีชมพูสีเหลืองก็มีสีส้มโอ้หรือแม้แต่อันนี้ค่ะทิวลิปสีดำนะคะที่เขาบอกว่าหายากราคาแพงมากๆก็มีเหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่านอกจากทิวลิปแล้วเนี่ยดอกไม้อื่นๆก็มีขายในตลาดเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนฮอลแลนด์อ่ะถ้าสังเกตดูเขาชอบดอกไม้มากๆเลยเราจะเห็นว่าดอกไม้ที่มีอยู่อันนี้มากมายจริงๆอย่างอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะดอกแอสโตรไวโอเลตค่ะคล้ายๆกับอัญชันบ้านเรามีทานตะวันก็มีนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยนี่ดอกยิปซีค่ะป๊อปปี้ก็มีนะคะดอกบานไม่รู้โรยของไทยเรายังมีเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกอะค่ะว่านักท่องเที่ยวมาตลาดนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของสินค้าบ้างค่ะแทนที่จะมีแต่ดอกไม้มีแต่เมล็ดพันธุ์มีแต่เงาแต่หัวใช่ไหมคะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นพวกของที่ระลึกบ้างเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวค่ะเรียกได้ว่าเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนั่นเองค่ะแต่หัวใจหลักของที่นี่ก็ยังคงเป็นเรื่องของดอกไม้อยู่ดีค่ะคุณผู้ชม